ุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะพบกับปั๊มปริชาติพรหมโยธีค่ะกับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมกันแล้วนะคะวันนี้วันที่24กรกฎาคม2560ค่ะกับทีมงาน Channel 8 Thailand ด้วยนะคะคุณผู้ชมอ่ะย้ำช่องทางการรับชมอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมมีหลากหลายช่องทางมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะทั้ง Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็ยังมีTake Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีทางด้านของเว็บไซต์ www.channel8thailand.com ตรงนี้เป็น HD นะคะคุณผู้ชมรับชมได้ค่ะอย่าลืมเลือกฝั่งเอเชียด้วยนะคะถ้าเราอยู่ในเมืองไทยนะคะถ้าอยู่ในฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็กด USA นะคะอีกช่องทางนึงค่ะแอปพลิเคชัน Channel 8ค่ะไปดาวน์โหลดกันมาได้เลยนะคะทั้ง iOS แล้วก็ Android นี่ก็เป็น HD ค่ะก็เสิร์ชนะคะ CHANNELแล้วก็เลข8นะคะสัญลักษณ์จะปรากฏขึ้นมาเป็นเลข8สีชมพูสีม่วงนะคะอย่างที่เห็นบนหน้าจอนี้นะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวอุปกรณ์โรคกูทีวีทุกรุ่นค่ะคุณผู้ชมคะหน้าตาก็เป็นเช่นนี้นะคะก็มีแค่ตัว USB นะคะตัว USB เสียบเข้ากับช่อง HDMI แล้วก็คุณผู้ชมก็ต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ชมได้เลยนะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะก็มีทั้ง Netflix ก็มี HBO ก็มี ESPN ก็มี Bloomberg ก็มีทุกอย่างอ่ะนะคะทั้งเกาหลีหนังจีนการ์ตูนนะคะรับชมได้หมดเลยนะคะก็คุณผู้ชมก็สนใจก็ลองหาซื้อดูนะปอมว่ามันโอเคอ่ะพกพาไปได้ทุกที่สะดวกทุกเวลานะไปต่างประเทศก็ได้ในประเทศก็ได้ไปต่างจังหวัดนะขอให้แบบมีเน็ตแล้วก็มีไอ้ตัว HDMI เสียบเข้าไปแค่นั้นเองนะคะสำหรับตัวทีวีนะอ่ะทีนี้กลับมาอีกหนึ่งช่องทางค่ะมีเยอะมากนะอีกหนึ่งช่องทางก็ www.wellnessmarkshop.com แล้วก็ยังมีอีกช่องทางค่ะช่องทางเยอะนะก็ในส่วนของตัว BHP ไม่ดิฉันพูดผิดอีกละ HBP Channel นะคะ HBP Channel นะคะลองดูกันได้นะคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะมีทางด้านของแฟนเพจด้วยนะคะHBP Channel ถ้าเกิดคุณผู้ชมทาง HBP Channel มีเล่นหุ้นนะก็ส่งคำถามเข้ามาได้นะคะทุกท่านเปิดรับทุกช่องทางเลยนะคะก็เพียงแค่กดลิงก์ที่วิดีโอนะคะแล้วก็พิมพ์คำถามใต้ภาพนะง่ายมากๆเลยอย่าไปกดข้างนอกไปพิมพ์ข้างนอกก็จะไม่เห็นนะคะหรือส่งอินบ็อกซ์ปอมก็จะไม่เห็นนะถ้าส่งเนี่ยตามลิงก์วิดีโอเนี่ยข้างใต้นี้ปุ๊บเนี่ยเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆแสดงว่ามาถูกทางแล้วนะคะก็เรียงตามลำดับนะคะจะตอบไล่ตามลำดับนะก็ถามได้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในหุ้นนะคะทีนี้มาดูภาพรวมตลาดหุ้นกันหน่อยละกันนะคะว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยที่ติดลบกันไปประมาณ 1. จุดเศษเนาะก็ปิดดัชนีที่ 1573.51 จุดนะยังเป็นภาพแกว่งตัวเหมือนเดิมไซด์เวย์เหมือนเดิมนะไม่ขยับไปไหนเลยนะก็ไม่รู้ว่าอาทิตย์นี้เนี่ยจะมีอะไรมากมายเพิ่มเติมขึ้นอีกหรือเปล่านะคะเพราะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย ECB การประชุมธนาคารกลางยุโรปก็จบไปแล้วการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นก็จบไปแล้วเนาะอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะมีในวันจันทร์คืนนี้เนี่ยที่จะมีการประชุมโอเปกนี่แหละจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะทีนี้มาดูภาพของน้ำมันให้ดูน้ำมันก่อนดีกว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดิ่งต้องใช้คำนี้ว่าดิ่งเลยนะ $45.77 ต่อบาร์เรลนะคะต่ำที่สุดในรอบสัปดาห์เลยคือทั้งสัปดาห์มันก็มีการขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่ว่าวันศุกร์ก็ดิ่งลงไปหลังจากที่มีรายงานว่ากำลังการผลิตของโอเปกเนี่ยเดือนกรกฎาคมน่าจะเพิ่มขึ้นราวๆ 145,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งก็จะทำให้ผลผลิตรวมท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมากกว่า33ล้านบาร์เรลต่อวันกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันจันทร์วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วจะมีการประชุมรวมของเหล่ารัฐมนตรีพลังงานของโอเปกแล้วก็นอนโอเปกเพื่อที่จะทบทวนข้อตกลงลดการผลิตนี่แหละลดกำลังการผลิตนะคะซึ่งก็จะหมดอายุเดือนมีนาคมปีหน้าก็จะมาดูการคุยกันแหละว่าจะมีใครเพิ่มเติมยังไงจะขยายกรอบเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะก็รอดูค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของตลาดหุ้น
ตลาดหุ้นในต่างประเทศกันก่อนในส่วนของฝั่งสหรัฐก่อนลบกันทั่วหน้าก็จากเด่นราคาน้ำมันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่มันดิ่งขนาดนั้นก็มาฉุดนะคะในส่วนของกลุ่มพลังงานทำให้ทั้งดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq ติดลบกันทั่วหน้าเลยส่วนเช้าวันนี้ Nikkei ญี่ปุ่นเปิดมาก็ติดลบเรียบร้อยแล้วนะคะติดลบไป 0.87% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.19% หางเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.51% เวตเต้ไต้หวันนะคะติดลบไป 0.08% แล้วก็มาดูกันต่อคอสปีเกาหลีใต้ค่ะติดลบไป 0.2% อินโดนีเซียติดลบไป 0.1% นะคะฟิลิปปินส์ค่ะติดลบไป 0.4% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.25% นี่เป็นภาพของเช้าวันนี้เอ๊ะรู้สึกเราจะพูดคำว่าลบเยอะเนาะติดลบเยอะนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อส่วนสินทรัพย์อื่นอย่างดูค่าเงินบาทค่ะค่าเงินบาทจะแข็งไปไหนเนี่ยใครที่ไปเที่ยวต่างประเทศนี่โอ้โหสบายเลยนะอ้าว33.41 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแข็งมาทุกวันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นี่12วันแล้วนะโหลหนึ่งแข็งมาทุกวันเลยค่าเงินบาทมาดูราคาทองคำสำหรับราคาทองคำค่ะก็ขึ้นทุกวันเลยค่ะคุณผู้ชมคะราคาทองคำนะคะก็เมื่อวันศุกร์นั้นปิดสูงสุดในรอบ1เดือนด้วยนะคะ $1,254.90 ต่อทรอยออนซ์นะทองคำเขาไม่ค่อยชอบข่าวดีไงเพราะฉะนั้นพอเกิดข่าวไม่ดีขึ้นก็มักจะมีเนี่ยเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำนะคะตอนนี้สหรัฐเขามีความวุ่นวายในทำเนียบข่าวเยอะมากนะนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันยังไม่ผ่านกันสักทีนะคะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้กลับมาดูภาพของในรอบสัปดาห์นี้กันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าทิศทางในส่วนของตลาดหุ้นนะคะทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาพูดคุยเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนาอาภาค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณโรจค่ะสวัสดีครับคุณตองครับค่ะคุณโรจสัปดาห์นี้เนี่ยเอาสัปดาห์ที่แล้วก่อนเดี๋ยวอยากจะให้สรุปนิดนึงเพราะว่าเคยทราบมาว่าเราจะต้องจับตาดูกันการประชุมเนี่ยทั้ง BOJ แล้วก็ ECB ว่าเขาจะเริ่มมีการผ่อนคลายทางด้านนโยบายทางด้านการเงินของเขายังไงกันบ้างหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันเพิ่มเติมหรือไม่นะคะสรุปแล้ว สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะครับผมก็วีที่แล้วนะครับมีการประชุมของ ECB กับ BOJ นะฮะก็ทาง ECB ก่อนละกันนะฮะทาง ECB เนี่ยก็มีความเห็นว่าตัวนโยบายการเงินที่เขาทำมาตลอดเรื่องของการฉีดสภาพคล่องแล้วก็การปล่อยสินเชื่อให้กับธนาคารต่างๆเนี่ยมันทำใหเศรษฐกิจของยูโรโซนเองก็มีการเคลื่อนตัวที่ดีนะแล้วก็นโยบายของเขาได้ผลนะฮะแล้วมันก็ทำให้ตัวมุมมองของทาง ECB เองเนี่ยก็มีความเห็นที่อาจจะมีการไทเทนนิ่งหรือว่ามีการใช้นโยบายการเงินที่ตรงตัวขึ้นนะครับก็หมายความว่าไอ้การที่เขาพิมพ์เงินออกมาเรื่อยๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเดิมทีมีกำหนดจะครบการพิมพ์เงินเนี่ยประมาณก็มีนาคมปีหน้าเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ extend ต่อไปเนื่องแต่ว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแล้วนะฮะแต่ว่าก็จะไม่มีการผ่อนคลายแล้วจะเปลี่ยนเป็นแค่อาจจะลดลงอาจจะมีการพิมพ์เงินที่ลดลงแต่ว่าจะเริ่มส่งสัญญาณของการที่ลดการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการใช้นโยบายการเงินลงมานี่ก็เป็นเรื่องที่ทาง ECB ในมุมมองต่อสิ่งที่ดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เขายังยกเลิกไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าตัวเงินเฟ้อของเขาเองเนี่ยต่ำอยู่นะฮะแล้วก็คิดว่าถ้าเงินเฟ้อมันยังไม่เฟ้อเนี่ยความจำเป็นที่จะใช้นโยบายทางการเงินยังมีต่อเห็นได้ว่าในสเกลที่อาจจะเล็กลงอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ตลาดของตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็อาจจะไพรซ์ในมุมมองที่ไม่เป็นบวกมากนักในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเฟดหยุดพิมพ์เงินไปแล้วก็มียูโรโซนกับญี่ปุ่นที่พิมพ์เงินอยู่ใช่ไหมฮะพอยูโรโซนเริ่มส่งสัญญาณการไทเทนนิ่งขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้สินทรัพย์เสี่ยงต่างๆก็อาจจะเริ่มมีผลกระทบจากการที่เม็ดเงินที่มันจะถูกพิมพ์ออกมาในน้อยลงในอนาคตอันนั้นก็เป็นเรื่องของทาง ECB ส่วนฝั่งของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มี BOJ มีความเห็นว่าตัวเศรษฐกิจญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นนะฮะเขาก็มีการปรับประมาณการ GDP ของญี่ปุ่นเองปีนี้จาก 1.6 เป็น 1.8 นะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีมองว่าตัวเงินเฟ้อเขาเองเนี่ยก็ยังคงอยู่ในสถานเช่นเดียวกับที่ ECB มองนะว่าตัวเศรษฐกิจญี่ปุ่นเองเนี่ยคีย์หลักๆมันจะอยู่ที่ปี2019นะเพราะว่าปี2019เนี่ยจะมีการตามกำหนดการเนี่ยจะมีการขึ้นภาษีขึ้นแวตนะครับขึ้นภาษีเซลลิงแท็กเนี่ยจาก 8% 10% เนี่ยตรงนี้ก็จะกระทบกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นอีกรอบนึงทำให้ทาง BOJ เองเนี่ยมีมุมมองที่ระมัดระวังไม่ได้
ไม่ได้ bullish ไม่ได้ hawkish มากนักเหมือนกับทาง ทาง ECB ที่เป็นอยู่นะครับก็คิดว่านโยบายการเงินของญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะดำเนินต่อไปนะครับค่ะทีนี้ไม่ได้เปลี่ยนค่ะทีนี้ทั้ง2ธนาคารกลางที่ประชุมมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในแง่ของตลาดโดยรวมเนี่ยนะคะเขารับรู้เรื่องนี้ยังไงกันบ้างอะคะคือของ ECB เนี่ยเดิมทีตลาดก็คิดว่าจะมีการส่งสัญญาณการ extend QE ออกไปแต่ว่าวันนี้มันเหมือนจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะทำให้เกิดการเทขายมาบ้างโดยเฉพาะในตลาดยุโรปที่มีการถูกเทลงมาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากคอมเมนต์ของดัชนีเมื่อวีก่อนก็มีแรงเทขายช่วงปลายอาทิตย์นะครับส่วนหนึ่งในญี่ปุ่นเองก็เนี่ยก็ไม่ถึงแม้นโยบายการเงินจะไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าพอเม็ดเงินในตลาดโลกที่มาจากฝั่งยุโรปมันเริ่มดูเหมือนจะมีสัญญาณที่ชะลอตัวลงก็ทำให้นักลงทุนก็เลยมีการเทขายในกำไรหุ้นญี่ปุ่นออกมาบ้างจากระดับ20,000ก็ลงมาละ19,000นิดๆอะไรเงี้ยก็เป็นเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นจากแบงก์ชาติที่มีการประชุม2แบงก์ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานะครับค่ะทีนี้มาในรอบสัปดาห์นี้กันต่อเพราะว่ามันจะมีการประชุมโอเปกที่เกิดขึ้นในวันจันทร์นี่แหละนอนโอเปกกับนอนโอเปกซึ่งก็แน่นอนแหละหลักๆคือเขาก็อยากจะมองว่าไอ้ที่มันจะหมดอายุเรื่องของการข้อตกลงลดการผลิตเนี่ยที่จะหมดอายุมีนาคมปีหน้าเนี่ยมันจะมีการขยายออกไปหรือเปล่านะคะเราคาดหวังอะไรจากการประชุมครั้งนี้บ้างอะคะเพราะเห็นที่ผ่านมากำลังการผลิตก็มันก็ยังขึ้นอย่างต่อเนื่องคือต้องเรียนว่าอย่างนี้ฮะคือที่ผ่านมาโอเปกตกลงว่าจะลดกำลังการผลิต1,800,000 บาร์เรลนะก็กระจายกันไปตามโควต้านะส่วนใหญ่ก็ทำกันได้นะจะมีสองประเทศก็คือไนจีเรียกับลิเบียที่ไม่ได้ทำตามนั้นนะแล้วชั้นเขากลับเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นว่าเอ๊ะแล้วข้อตกลงนี่ยังโคอยู่หรือเปล่านะโดย market expert ส่วนใหญ่ก็จะมองว่าการประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมี technical meeting ของประเทศที่อยู่ในกลุ่มโอเปกนะฮะก่อนที่จะเอาข้อมูลเนี่ยไปส่งให้กับรัฐมนตรีพลังงานที่จะมาคุยในวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยก็มีการ address ประเด็นเรื่องของว่าเอ๊ะทำไมลิเบียกับไนจีเรียไม่ทำตามข้อตกลงที่คุยกันไว้อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้เขาพยายามจะคอนวินส์ครับมาให้ทางลิเบียกับไนจีเรียเริ่มทำตามแผนเดิมก่อนค่ะคือเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรเพิ่มเติมแต่จะเป็นเน้นเรื่องของการมีดิสซิปลินหรือการมีวินัยของสมาชิกแล้วทั้งโอเปกแล้วก็นอนโอเปกนะฮะที่จะให้ทำตามที่พูดเอาไว้นะฮะก็คงไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่ามีเวลาเหลืออยู่กว่าจะถึงเดือนมีนาคมนี่มันก็อีกทั้ง9 เดือนค่ะก็เลยคิดว่าครั้งนี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมไปที่ปัญหาของคาร์บอนซีมากกว่าแต่ความเป็นจริงเนี่ยคือที่เห็นพลังงานที่เห็นว่าโปรดักชันของออยล์มันขึ้นเยอะๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มี2ส่วนนะคือแม้แต่ว่าทาง US ฝั่ง US ไซด์เองเนี่ยทั้งเชลออยล์แล้วก็ที่เป็นทรดิชันนลออยล์มันก็ขึ้นทั้งคู่นะครับไม่ได้ขึ้นเฉพาะเชลออยล์อย่างเดียวผมก็คิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการพยายามของโอเปกเองก็อาจจะต้องพยายามมากขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถึงเห็นได้ว่าถึงแม้จะคัดมาล้าน800,000 บาร์เรลแล้วน้ำมันก็ยังอยู่45 เหรียญไม่ได้ไปไหนจริงแล้วมันก็แข็งตัวลงมาด้วยนะก็เหมือนกับว่าความพยายามของโอเปกจะค่อนข้างเหนื่อยที่จะเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยถ้ายังไม่สามารถที่จะบังคับให้สมาชิกทำตามข้อตกลงเดิมได้อีกก็คือไม่สามารถจะบังคับให้สมาชิกทำตามโปรดักชันคัทสกีมที่เคยตกลงกันไว้การประชุมครั้งต่อไปก็อาจจะยากขึ้นโอเปกจะมาคัดน้ำมันการผลิตเพิ่มเติมเพราะว่าคนที่เคยคัดแล้วคงจะไม่ยอมคัดเพื่อไปชดเชยส่วนผลเพิ่มแน่นอนค่ะกลัวคนที่ประชุมครั้งนี้จะบอกว่าอ้าวที่สหรัฐยังไม่เห็นมีคัดอะไรเลยสหรัฐเขาไม่คุยกับโอเปกเลยนะเขาเป็นคู่แข่งกับโอเปกเลยโอเปกก็บอกทำไมเราจะต้องคัดล่ะก็อาจจะมีเสียงเขาจะเริ่มแตกขึ้นโดยเฉพาะยิ่งอีเวนต์ว่าถ้าเกิดอย่างไนจีเรียลิเบียซึ่งก็เคยคุยกับโอเปกอยู่บ้างเนี่ยยังไม่ทำตามข้อตกลงโอกาสที่ยูนิตี้โอเปกจะเข้มแข็งแล้วก็ทำได้ตามที่ตกลงกันก็น่าจะยากแล้วก็การที่จะพัฒน์เพิ่มเติมก็จะยากขึ้นอีกทีนี้มารอบสัปดาห์นี้เราหลังจากที่เราฟังในเรื่องของปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วผลที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการประชุมโอเปกที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยนะคะรอบสัปดาห์นี้เอาต่างประเทศก่อนมองว่าจะเป็นยังไงคะต่างประเทศผมคิดว่ามันคงเริ่มมีแรงเทขายทางกำไรก็หลังจากที่ตัวสหรัฐเองเนี่ยก็เหมือนกับว่านโยบายของทรัมป์เองก็ยังทำไม่ได้ตามที่พูดเลยนะแล้วก็ stability ของตัวเขาเองก็เริ่มลดลงเรื่อยๆนะฮะก็ทำให้เรื่องความคาดหวังที่เคยคิดว่าจะได้ benefit ต่างๆมันก็เริ่มหายไปละแล้วนี่คนก็เริ่มมาเทคโปรฟิตคือขายทางกำไรบ้างในตลาดหุ้นของสหรัฐนะฮะส่วนตลาดหุ้นยุโรปแล้วทางญี่ปุ่นเองเนี่ยก็คงจะโดนเทคโปรฟิตมาจากเรื่องของนโยบายทางการเงินตอนนี้สักเล็กน้อยนะก็คิดว่ามันจะมีมุมมองที่ตันๆสักนิดนึงนะฮะของหุ้นต่างประเทศครับเพราะว่าต้องเรียนตามตรงว่าหุ้นต่างประเทศที่เป็นหุ้นไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาเยอะพอสมควรนะฮะในหลายๆประเทศก็ขึ้นเกิน 10% มันก็มีอาจจะมีการ correction ลงมาบ้างนะฮะแต่เราก็คิดว่าการ correction ในตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่การเปลี่ยนเทรนด์ก็คือเป็นการ correction เพื่อจะรอจังหวะขึ้นต่อไปในอนาคต
ก็อาจจะถือว่าโอกาสที่ลงมาเนี้ยถ้าใครยังไม่มีได้ถือโอกาสเข้าไปซื้อก็ได้นะส่วนใครที่มีแล้วก็ถ้าไม่ได้รีบร้อนจะ take profit หรือขายไปทำอะไรก็จะเก็บไปก่อนได้ไม่เป็นไรค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยล่ะคะรอบสัปดาห์นี้จะเป็นไทยข่าวดีคือมันไม่ได้ขึ้นมาก่อนหน้านี้เลยมันก็คงไม่ลงไปไหนไกลค่ะคือ year to date ของเราเองบวก 2% นึงมั้งนิดหน่อยก็เลยคิดว่าในภาพรวมเนี่ยแง่เม็ดเงินที่ไหลเข้ามาในออกประเทศไทยเองที่ผ่านมาฝรั่งไม่ได้กดเงินเข้าและกดเงินออกครั้งแรกก็จะเป็นการเล่นกันเองคนไทยนี่แหละงั้นการเคลื่อนไหวในกรอบเดิมก็คือ1566มาจนถึง1590เนี่ยก็น่าจะยังอยู่ได้นะก็จะเห็นได้ว่าตลาดผมพูดอย่างนี้มาประมาณ3อาทิตย์แล้วนะอาจจะเป็นเดือนแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างนี้ที่อยู่อย่างเงี้ยนะขึ้นลงใช่มันมีความแคบมากใช่แล้วก็มันก็มีการเก็งกำไรเปลี่ยนตัวบางตัวก็ขึ้นเยอะแต่ละวันแล้วพออีกสักอาทิตย์นึงก็ต้นเทสก็ลงมาค่ะมันก็เป็นสัญญาณของการที่บ่งบอกว่าตลาดหุ้นไทยมันไม่ได้มีเดเรคชั่นมากนะแล้วก็วิกที่ผ่านมานี้ช่วงที่ผ่านมานี้งบการเงินของธนาคารที่ออกมาก็ต้องบอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในแง่ภาพรวมกำไรก็ลดลงนะก็คงจะเป็นอินดิเคทีฟที่ดีสำหรับเศรษฐกิจไทยว่าช่วงที่เสื่อมของปีเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็คงจะมีสัญญาณการชะลอตัวลงที่มากขึ้นนะจากเมื่อตอนไปนั้นหนึ่งที่มันโตไป 3.3 เนี่ยปลายปีก็คงจะไม่ถึงนะฮะในแง่นั้นค่ะทีนี้ถ้าดูเนี่ยถ้าจะต้องเลือกเป็นกลุ่มไหนที่ควรจะลงทุนและกลุ่มไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยงอะคะเอากลุ่มหลีกเลี่ยงก่อนแล้วกันเห็นได้ชัดนะฮะช่วงนี้คือค่าเงินบาทมันแข็งต่อเนื่องมากจากในตัวเอ็กซ์พอร์เตอร์ที่เขาขายสินค้าได้แล้วเขาเอาเงินกลับเข้ามาเทรดมันเยอะนะฮะช่วงที่ผ่านมาโกลด์ของเอ็กซ์พอร์ตเยอะมันทำให้ค่าเงินบาทมันมีโฟลว์ที่ไหลเข้ามาไอ้บาทมีโฟลว์ที่ไหลเข้าเยอะก็ทำให้บาทมันแข็งเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและมีรายได้ที่มันรีเลทเกี่ยวกับไอ้ตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยหรือว่าท่านต่างประเทศเนี่ยก็จะลำบากหมดนะเพราะว่าค่าเงินบาทแข็งอะเกณฑ์ทุกสกุลเลยนะฮะก็ยังพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนี่ก็ต้องระมัดระวังว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเขาก็จะมาจากต่างประเทศค่ะแล้วก็กลุ่มที่ก็ส่งออกอื่นด้วยนะฮะอย่างพวกอาหารแช่แข็งอะไรก็ตามนี่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของผลกระทบค่าเงินเพราะว่าค่าเงินเหมือนว่าเทรนด์มันอาจจะไม่ได้กลับไปเป็นอ่อนค่าขึ้นไป3.6-3.7ในปีนี้นะฮะก็แข็งมากเลยนะคะเนี่ยมันต้องเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมมันถึงแข็งเงี้ยคือที่ผ่านมาครับมีเราก็เคยคิดว่าเดี๋ยวพอเฟดขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมฮะเศรษฐกิจสหรัฐโตดีกว่าไทยมันควรจะไหลออกเนี่ยเอาเข้าจริงๆก็คือว่าเฟดก็ขึ้นดอกเบี้ยช้านะเศรษฐกิจสหรัฐก็เริ่มมีอุปสรรคเรื่องของเฟดเรื่องของทำที่ทำไม่ได้ทำนั้นเนี่ยก็ทำให้เงินที่ออกเนี่ยมันไม่ได้ออกแรงแล้วก็อีกอันนึงที่ปัญหาคือว่าของค่าเงินก็คือว่าที่ผ่านมาเอ็กซ์พอร์เตอร์เนี่ยเขาส่งออกไปเยอะมากนะครับโต15%ได้ในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยเป็นที่ฟลูไหลเข้ามาแลกดอลลาร์กลับมาเป็นบาทเยอะมันไม่ออฟเซ็ตเงินที่จะไหลออกไปจากแคปิตอลออฟโลเนี่ยบาทมันก็เลยแข็งขึ้นในช่วงสั้นแล้วก็มองไปข้างหน้าเนี่ยเทรนด์ก็ยังไม่เปลี่ยนนะฮะเพราะว่าเงินเฟ้อเราก็ยังต่ำอยู่นะฝรั่งที่เคยซื้อตอนพันธบัตรไทยก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องขายออกโกลมันก็เลยไม่ออกเขาไปแล้วเงินที่เอ็กซ์พอร์เตอร์หรือนักท่องเที่ยวที่แลกเงินบาทเข้ามาเนี่ยมันก็ยังเยอะอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยผมก็คิดว่าระยะสั้นๆ3 เดือนข้างหน้าเนี่ยบาทก็อาจจะมีทิศทางที่อย่างน้อยๆก็คือจะยืนแถวนี้นะคงไม่ได้เด้งขึ้นไปไหนไกลมากเพราะฉะนั้นใครที่รีเลทเต็ดแล้วมีไลบิลิตี้เป็นค่าเงินสกุลต่างประเทศหรือว่ามีการรับเงินสกุลต่างประเทศเข้ามาเนี่ยก็จะเหนื่อยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องค่าเงินนะส่วนกลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องสตอรี่เฉพาะตัวของแต่ละตัวมากกว่าเพราะในภาพใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรชัดเจนมากนักเช่นพวกสายการบินอย่างพวกอุตสาหกรรมที่เป็นพวกท่าอากาศยานต่างๆเนี่ยก็อาจจะได้ประโยชน์จากการประมูลตัวต้นเมืองใหม่นะฮะแล้วก็เรียงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกอย่างเช่นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินที่สัปดาห์เนี่ยไตรมาส2เนี่ยก็มีใกล้ๆวิกนี้ก็มีตัวใหญ่ตัวนะก็น่าจะได้เป็นมุมมันจะน่าจะเป็นจุดสนใจในมาสุดมากกว่าโดยภาพรวมผมคิดว่าในช่วงหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าเลยครับมาร์เก็ตจะแกว่งไม่กว้างมากนักแล้วเซกเตอร์ที่มันได้รับประโยชน์จริงๆหรือเห็นชัดๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีวันมาร์เก็ตน่าจะเป็นลักษณะของการเซกูลาทีฟเป็นสตอรี่เฉพาะตัวมากกว่าค่ะทีนี้ปัจจัยอื่นๆล่ะคะที่ต้องติดตามนอกจากเรื่องของการประชุมโอเปกในรอบสัปดาห์นี้คะปัจจัยที่อยู่น่าติดตามในรอบสัปดาห์นี้คงหลักๆคงจะเน้นไปที่เรื่องของการประกาศงบการเงินของไตรมาส2ของทะเบียนต้องเรียนว่าของแบงค์ที่ออกมาเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีถ้าอย่างอาทิตย์นี้มีบริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัทที่ประกาศงบการเงินออกมาแล้วมันไม่ดีด้วยเนี่ยมันจะเลียนถูกการรีไวซ์ดาวน์เออร์เน็งของSet Indexนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีการปรับลงมากหนักจากเมื่อสัก2-3 เดือนก่อนค่ะเพราะว่าอย่างงบแบงค์เนี่ยไตรมาส1โดยเฉลี่ยก็แย่แล้วมาประมาณ 9% ติดลบ year on year growth นะฮะไม่ใช่โตขึ้นนะคือติดลบเลย 9% และในภาพที่ NPL ไม่ค่อยดีด้วยเนี่ยผมคิดว่า
อินดิเคเตอร์ของเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีพอสมควรแล้วก็พอมาเจอเรื่องกฎหมายต่างๆที่ออกมาในช่วงหลังพวกกฎหมายแรงงานหรือว่าการขึ้นภาษีต่างๆนะครับทำให้ภาพเศรษฐกิจดูไม่ค่อยดีผมก็คิดว่าถ้าในเดือนในวิกนี้นะครับงบการเงินรัฐบาลที่ประกาศมาไม่ค่อยดีด้วยเนี่ยมันมีโอกาสที่เซตนี้อาจจะถูกรีไวซ์ดาวน์เออร์นิ่งลงมาในแนวคอร์สแล้วก็แนวรับ1566นี่ก็ต้องระวังระวังยืนมาหลายรอบแล้วจะไม่ผ่านเรื่องที่ค่ะมีคุณผู้ชมถามว่าค่าเงินบาทเนี่ยจะแข็งต่อไปอีกไหมสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยคือค่าเงินบาทต้องบอกว่าจริงถ้านับถ้าดูตามทฤษฎีอินเทอร์สตาลิตี้อะไรก็ตามที่พูดถึงค่าเงินกับดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะมันไม่จริงทั้งนั้นเลยคือมันควรจะอ่อนค่าเงินบาทนะทั้งเศรษฐกิจเราก็อ่อนแอกว่าแล้วก็ทั้งในแง่ของดอกเบี้ยเราก็สูงกว่าแต่ว่าวันนี้มันเกิดดิสทอร์ชันของแคปิตอลฟลูที่มันไหลเข้ามาจากเอ็กซ์พอร์เตอร์ผมคิดว่าไตรมาสที่1กับไตรมาสที่2เนี่ยเป็นช่วงไฮซีซั่นของเราที่มีการส่งออกเยอะแล้วก็มีการท่องเที่ยวเยอะนะฮะพอเข้าสู่ไตรมาส3เนี่ยมันเป็นหน้าฝนแล้วมันจะเริ่มสโลว์ดาวน์ลงมาแล้วก็เป็นความเป็นไปได้ที่ค่าเงินบาทเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งมาจากนี้มากเท่าไหร่นักจากการที่เม็ดเงินที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองไทยหรือว่าเอ็กซ์พอร์เตอร์เอ็กซ์พอร์เตอร์ที่ขายสินค้ามันไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นของเขาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ค่าเงินบาทมันเริ่มชะลอการแข็งตัวลงจากเลเวลแถวสัก 33.4 หรือ 5เนี่ยนะฮะก็คิดว่า 33 นี่ไม่น่าจะหลุดนะฮะนี่ไม่น่าจะหลุดแต่ว่าในขาที่เด้งขึ้นไปก็ยังคิดว่าไม่ง่ายเพราะว่าเดี๋ยวพอซีซั่นพอไตรมาส4ก็เป็นไฮซีซั่นอีกค่ะอันเลสว่าถ้าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยแรงๆนะฮะในไตรมาสในช่วงครึ่งปีที่เหลือผมคิดว่าโอกาสที่เงินจะไหลออกไปจากเรื่องของดอกเบี้ยที่ต่างกันมันก็ยากแล้วก็ค่าเงินบาทเองก็ดูเหมือนจะว่าทิศทางมันแล้วไม่น่าจะกลับแข็งไปถึง35ต้นปีได้แล้วโอเคถ้าเงินก็ครบแล้วนะครบทุกสินทรัพย์เพราะฉะนั้นก็หลักๆสำหรับปัจจัยในปัจจัยในรอบสัปดาห์นี้นอกจากในเรื่องของโอเปกแล้วก็จะเป็นปัจจัยในประเทศเป็นหลักที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะการประกาศงบไตรมาสที่2ที่ออกมาซึ่งจริงๆแล้วมีการคาดการณ์ยังไงกันบ้างสำหรับงบไตรมาส2ที่กำลังจะออกมาเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนมันน่าจะโอเคไหมอะคะคือมันเป็นแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมันมีความแตกต่างกันมากพอสมควรนะคะแต่อย่างธนาคารที่ออกไปแล้วก็ไม่ค่อยดีถ้ามันเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะยังดีอยู่นะหรืออย่างกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกโรงพยาบาลต่างๆสถานพยาบาลเนี่ยก็เป็นช่วงใกล้เป็นการคาดการณ์ที่ดีเพราะช่วงที่ผ่านมาครบมาเยอะค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้งบกันพวกนี้มันน่าจะดีแต่ว่าถ้าไปดูบริษัทใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับพวกปิโตรเคมีเกี่ยวข้องกับพลังงานเนี่ยมันไปเจอราคาน้ำมันที่ไหลลงมาเนี่ยมันก็จะเหนื่อยนะก็เลยคิดว่าอันนี้มาร์เก็ตแคปใหญ่ด้วยนะกลุ่มนี้เนี่ยใช่ก็จะทำให้ภาพรวมของเออร์เน็งของไตรมาส2เราเองเนี่ยโดยเปรียบเทียบย้อนปีอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะโอเคละค่ะวันนี้ครบมากเลยขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณโรจน์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนะอาภานะคะจะเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะวันนี้ให้ข้อมูลเราอย่างเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้นะคืนวันนี้วันจันทร์นะคะต้องติดตามให้ดีเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะเรื่องของการประชุมโอเปกนอนโอเปกนะคะว่าตกลงมันจะได้ข้อตกลงกันหรือเปล่านะคะแล้วก็จะทำให้ทางด้านของผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามการลดกำลังการผลิตเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะดึงเขาเข้ามาให้ลดกำลังการผลิตได้หรือเปล่าโดยเฉพาะลิเบียแล้วก็ไนจีเรียนะคะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นบ้านเราก็ยังคงต้องติดตามงบการเงินไตรมาสที่2 อย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่คุณโรยบอกไปแล้วอาทิตย์นี้ก็จะมีตัวใหญ่ๆแหละที่ประกาศกันออกมาแต่ว่าที่ผ่านมาในกลุ่มแบงก์ก็ไม่ค่อยจะงดงามสักเท่าไหร่นะคะแถมกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีก็ต้องดูในเรื่องของราคาน้ำมันดิบซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ดีนะคะแต่ว่ากลุ่มที่พอจะช่วยหนุนได้บ้างเนี่ยก็จะเป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของเป็นรายปัจจัยรายตัวนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของสนามบินก็ดีนะคะแล้วก็กลุ่มที่กดดันอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มที่ส่งออกเพราะว่าค่าเงินบาทก็แข็งรู้สึกว่าเรื่องไม่ดีมันจะเยอะกว่าเนาะคุณผู้ชมเนาะอ่ะก็เอาลุ้นเอาใจช่วยแล้วกันรอบสัปดาห์นี้เนี่ยให้กรอบไว้สำหรับรอบสัปดาห์นี้นะ1566 1566เป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านเนี่ย1590นะคะซึ่งถ้าเกิดหลุด1566เนี่ยแหมมันก็จะมีแววไม่ค่อยจะดีนะคะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวมาดูรอบวันนี้กันบ้างว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่กันก่อนนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันนะคะตอบคำถามปัญหาหุ้นนี่แหละค้างคาใจเรื่อง Eason Pain เนี่ยเข้าใจเลยเห็นนั่งจ้องอยู่เหมือนกันร่วงหนักมากนะเมื่อวันศุกร์นะว่าจะทำยังไงกันต่อนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันกับทางด้านของพี่เทิดนะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสแต่ช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงก่อนค่ะ
นโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13เข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะยังคงอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะคุณผู้ชมตลาดหุ้นไทยวันนี้เป็นอะไรนะคะเนี่ยเปิดก่อน5นาทีเลยนะอ่ะก็มันเป็นช่วงของATO นะคะมันก็จะเป็นช่วงของการสุ่มเปิดด้วยนะเปิดมาเนี่ย 1,575 ตอนนี้นะคะล่าสุด 1,575.06 จุดค่ะบวกไป 1.66 จุดด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเปิดมาบวกเล็กน้อยเท่านั้นเองขอทักทายคุณผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าพิเทิดนะคะคุณกิ่งแก้วสวัสดีค่ะคุณเบนซ์นะคะสวัสดีค่ะคุณสุริดวงบอกว่ามานั่งรอบนดอยอยู่นานแล้วหาผ้าห่มหากองไฟสุมไว้ด้วยนะคะมันหนาวมากนะคะคุณนฤทธิ์สวัสดีค่ะคุณปุ๋ยวันจันทร์รับทรัพย์ค่ะขอสาธุเลยคุณมิตรสวัสดีค่ะคุณอัญชลีนะคะสวัสดีค่ะคุณเอพิมศิริบอกว่าแชร์เรียบร้อยแล้วคุณใบตองสายหยุดสวัสดีนะคะบอกว่าขอให้วันจันทร์หอมหวานสำหรับทุกท่านนะคะคุณมิตรบอกว่าท่าทางวันนี้จะเดี๋ยวดูเอาคุณสวสวัสดีครับพิธีกรคนสวยกับรายการดีๆที่ต้องบอกต่อครับขอบคุณนะคะคุณพัทรานิสวัสดีค่ะคุณปอมคนเก่งสวัสดีค่ะคุณอุ๋ยคอมซ่านะคะคุณปังคุงคุณฮันนี่หวานนะคะคุณวันเพ็ญคุณพรทิพย์คุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะวันนี้รับทางเดียวทางแฟนเพจเท่านั้นนะคะตอนนี้พี่เทิดพร้อมแล้วนะคะพี่เทิดสวัสดีค่ะค่ะพี่เทิดวันนี้เปิดมาก็บวกไป 1. จุดเศษท่ามกลางแรงกดดันที่มาจากในฝั่งของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ร่วงหนักมากและยังมีค่าเงินบาทที่แข็งค่าสุดๆครับพี่เทิดวันนี้มองยังไงคะโดยสภาพแวดล้อมเนี่ยมันไม่น่าจะขยับขึ้นไปได้มากมายนะครับผมก็ยังดูว่าระดับแนวต้านสำคัญ 1,580 เนี่ยคงไม่ผ่านนะครับที่มันไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยถ้าดูจากแวดปัจจัยแวดล้อมวันนี้นะครับเอาภายในประเทศก่อนนะครับเราคงเห็นตัวearning กลุ่มแบงก์ออกมาเนี่ยปรากฏว่ามันต่ำกว่าที่คาดนะครับแล้วก็ถ้าดรอป Q1Q เนี่ยประมาณ 12% นะครับเหตุผลที่ต่ำกว่าที่คาดเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์นั่นแหละนะครับซึ่งมันถูกมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะศูนย์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเฉพาะยิ่งตัว KTB นะครับซึ่งเขาก็แจ้งว่ามันมีกรณีของearningเนี่ยที่เข้ามานะครับทีนี้เมื่อออกมาต่ำกว่าที่คาดนะครับนักวิเคราะห์นะครับก็ต้องมีการปรับลดประมาณการกำไรของทั้งปีลงนะครับปกติเนี่ย earning กลุ่มแบงค์นะครับประมาณสัก 200,000 ล้านเศษๆต่อปีนะครับทีนี้ปรับลงเนี่ยประมาณสัก 3.6% นะครับประมาณ 7,000 กว่าล้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิด pressure นะครับกับตัวราคาหุ้นในกลุ่มแบงค์ตรงนี้เนี่ยอีกสักระยะหนึ่งก็ได้นะครับถัดมานะครับถ้าไปดูของ earning ในกลุ่มพวก real sector ที่จะทยอยประกาศออกมาหลังจากนี้เนี่ยเราก็คิดว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะเห็นการชะลอตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไตรมาสที่1เนี่ยมันขึ้นไปสูงมากครับประมาณ 28% ของประมาณการนะครับเพราะนั้นไตรมาสที่2เนี่ยเราก็คาดการตั้งแต่ต้นนะครับว่าน่าจะเห็นการชะลอตัวลงมานะครับซึ่งภาวะชะลอตัวเนี่ยมันก็คงจะเป็นเพรสเชอร์กับตัวตลาดหุ้นนะครับได้อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คือปัจจัยภายในนะครับส่วนปัจจัยภายนอกเนี่ยเราเห็นตัว US Dollar อ่อนค่าลงมาค่อนข้างมากนะครับแต่ทีนี้การอ่อนค่าของเขาเนี่ยเท่าที่เห็นตัวจุดที่น่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตได้นะครับอาจจะแถวประมาณสัก93นะครับถ้าซัพพอร์ตอยู่ประมาณนั้นนะครับเงินบาทเองเนี่ยถ้าจะแข็งค่าต่อนะครับผมก็ว่าน่าจะจำกัดมากแล้วนะครับเมื่อเงินบาทเนี่ยจะแข็งค่าต่อไปอีกอย่างจำกัดนะครับมันจะเป็นตัวที่บีบทำให้โฟลว์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไหลเข้านะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าโฟลว์ไม่ไหลเข้านะครับแรงขับเคลื่อนตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็ยังน่าที่จะแผ่วอยู่นะครับเพราะนั้นเมื่อรวม2ภาพเข้าด้วยกันก็คือว่าภาพใหญ่ในทางพื้นฐานเนี่ยเรายังเห็นการชะลอตัวของ earning นะครับที่ยังกดดันนะครับแล้วก็ตัว flow ก็ยังไม่เข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกตอนต้นว่าตลาดนะฮะคงจะขยับขึ้นได้แบบจำกัดนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าที่1580เนี่ยไม่น่าจะทะลุขึ้นไปได้นะครับโอเค1580ไม่น่าทะลุไปได้นะคะเพราะฉะนั้นกรอบก็แนวต้าน1580แล้วแนวรับล่ะคะแนวรับอยู่ที่1570ครับ1570นะคะโอเคหุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะพี่เทิด JWD ครับทำไมตัวนี้ก็จริงๆที่เลือกตัวนี้เป็นเพราะว่าเราเห็นสัญญาณการเทิร์นอะราวด์ค่อนข้างชัดเจนนะครับ
JWD เนี่ยถ้ามองตัวเลข earning ปีที่แล้วนะครับขาดทุนอยู่ประมาณสัก9ล้านนะครับแล้วก็ถ้าดูองค์ประกอบแวดล้อมของปีนี้เนี่ยเราเห็นสัญญาณการกลับตัวขึ้นมาที่ชัดเจนจากธุรกิจไม่ว่าจะเป็นตัวคลังสินค้าอันตรายนะครับตัวการบริหารจัดการพวกตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือนะครับแล้วก็ยังมีตัวออโต้ยาร์ดนะครับซึ่งมันก็กลับขึ้นมานะครับแล้วที่สำคัญอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะคือตัวพวกห้องเย็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าดีมานด์มันสูงขึ้นนะครับเพราะว่าราคาพวกเนื้อปลาต่างๆเนี่ยมันขยับขึ้นแล้วก็เรื่องการส่งออกเราก็ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นการกลับขึ้นมานะครับของทุกประเภทธุรกิจเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นฮิดเด้นอยู่นะครับก็คือเรื่องของการทำตัวกองรีดนะครับเขาจะมีการขายพวกห้องเย็นเนี่ยเข้ากองรีดนะครับแต่ว่าทามมิ่งเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นปลายปีหรือไม่ก็ต้นปีหน้าเราก็เลยยังไม่ได้รวมในประมาณการนะครับซึ่งถ้าขายเนี่ยเขาคงจะได้เม็ดเงินเข้ามาอีกก้อนใหญ่พอสมควรนะครับก็คิดว่าน่าจะซัพพอร์ตตัวราคาหุ้นได้ดีนะครับแล้วก็ตัว Fair Value นะครับเราทำไว้ที่11บาทนะครับเพราะนั้นสตอรี่เทิร์นอราวด์นะครับราคายังมีอัพไซด์อยู่เกือบ 20% นะครับก็คิดว่าเป็นช้อยที่ดีครับค่ะตอนนี้9บาท25นะคะให้แนวรับเท่าไหร่คะครับถ้าแนวรับเนี่ยถ้าอยากรอนะครับก็ประมาณ9บาท10ตังค์ค่ะครับ9บาท10ตังค์นะคะเป็นแนวรับส่วนแนวต้านแนวต้านสั้นๆประมาณสัก10บาทครับ10บาทโอเคอ่ะทีนี้มาถึงคำถามของคุณผู้ชมนะคะทยอยส่งมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมท่านแรกแล้วก็อีกหลายๆท่านอีเซนค่ะรับไปเมื่อวันศุกร์บอกว่าสาหัสมากใช่มันดิ่งทิ้งลงแรงมากท่านนึงบอกว่าต้นทุน3บาท94จะยังไงดีคะตัวนี้ตัวย่อเลยนะครับอีเซนค่ะ EASON ค่ะอีเซนเพน EASON นะครับนะถ้ามองภาพตรงนี้นะครับก็สัญญาณทางเทคนิคเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะครับแล้วก็ถ้าดูในเชิงของตัวข้อมูลทางพื้นฐานนี่นะครับผมก็จะดู earning นิดนึงนะครับปรากฏว่าตอนแม่หนึ่งเนี่ยกำไรอยู่ที่ประมาณสัก19ล้านนะครับถ้าเทียบกับฐานในปีที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยกำไรอยู่ประมาณสัก 88.6 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นการเติบโตนะครับหรือว่าพลิกฟื้นอะไรที่มีนัยสำคัญนะครับทีนี้ถ้ามอง EPS เนี่ยนะฮะปีที่แล้วเนี่ยทำได้18ตังค์นะครับถ้า18ตังค์เหมือนเดิมนะครับราคานี้ 3.76 นะครับหารด้วย 1.18 เนี่ย PE ก็ตกประมาณ20เท่านะครับเพราะนั้น PE ก็ถือว่าไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับ Book Value อยู่ที่ประมาณสัก2บาทนะครับก็เหนือ Book Value อยู่นะครับทีนี้ถ้ามองเฉพาะสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่าภาพเนี่ยดูแล้ววานก่อนหน้านี้เกิดแท่งแดงใหญ่ลงมานะครับวันนี้เนี่ยดีกลับนิดหน่อยนะครับแต่ดีกลับขึ้นไปผมว่าแนวต้านก็จะเห็นค่อนข้างจะแข็งแกร่งนิดนึงเท่าๆสัก3บาท80 3บาท81ตังค์ตรงนั้นนะครับส่วนแนวรับเนี่ยคงไปดูโลของวันก่อนที่3บาท70ตังค์นะครับก็ถือว่าถ้ามองในเชิงพื้นฐานก็ออกจะดูแล้วแพงๆนิดนึงอย่างที่บอกไปนะครับปีประมาณ20เท่านะครับราคาก็สูงกว่า Book Valueที่อยู่ที่2บาทนะครับสัญญาณเทคนิคก็อาจจะเห็นการดีดกลับขึ้นได้บ้างนะครับแต่แนวต้านก็อย่างที่ว่าไปครับประมาณ3บาท80 3บาท82ประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเกิดใครที่มีต้นทุนอยู่3บาท94หรือประมาณ4บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็ผมว่ารอดูการขึ้นไปเทสแนวต้านที่3บาท82ดูว่าผ่านมั้ยถ้าไม่ผ่านก็ผมว่าเปลี่ยนตัวไปก็ดีครับโอเคต่อมาบอกว่าหุ้นยูค่ะคุณยูบอกว่าโอ้โหเกี่ยวกับ BTS มองตัวนี้ยังไงคะครับก็ตัวยูนี่นะฮะจริงๆถ้ามองตัว earning เนี่ยคงยังเป็นอะไรที่ผมว่ายังไม่มีความนิ่งหรอกนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนไป314ล้านไตรมาส1อาจจะเหวี่ยงขึ้นมาเป็นกำไรได้บ้างแต่ถามว่ามันนิ่งหรือยังก็ตอบว่ายังไม่นิ่งนะครับแล้วก็จริงๆตัวนี้เนี่ยถ้ามองจำนวนหุ้นนะฮะโอ้โหแบบผมว่าจำนวนหุ้นจดทะเบียนเนี่ยมันเยอะมากอ่ะนะครับมีตั้ง 800,000 กว่าล้านหุ้นเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเห็นการทำกำไรเห็นเป็น EPS ไหลมาเนี่ยมันคงจะยากพอสมควรนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าถ้าจะเข้าไปนะครับก็คงเป็นการเทรดดิ้งนั่นแหละครับเพราะว่า move ของราคาเนี่ยเวลามันเปลี่ยนแค่ติ๊กเดียวนะครับมันก็เห็นผลตอบแทนทั้งบวกทั้งลบเนี่ยที่หนักพอสมควรแล้วนะครับเพราะนั้นเข้าไปก็คงต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นภาพที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะครับจุดสูงสุดของเขาเนี่ยก็อยู่ที่4สตางค์ก็ตรงนี้เลยนะครับเพราะนั้นถ้าจะเข้าไปนะครับก็คงต้องพร้อมรับความเสี่ยงนะฮะ
ถ้าอยากจะรับ3ตังค์เพราะติ๊กเดียวเนี่ยมันก็คือ 20% แล้วอ่ะก็คือรับ3ตังค์ขาย4ตังค์แต่ว่ามันก็มีโอกาสเสี่ยงสูงเยอะครับก็ผมว่าชีวิตไม่ง่ายขนาดนั้นนะก็ระมัดระวังนิดนึงครับก็จริงๆถ้าจะเข้าไปจริงๆไม่แนะนำดีกว่าเนาะไม่อยากแนะนำไม่อยากแนะนำเนาะผมว่าความเสี่ยงสูงเกินไปค่ะ IFS Capital ค่ะยังไม่มีค่ะ IFS ค่ะครับถ้ามองในเชิงของตัวพื้นฐานนะครับคำแนะนำที่เราให้ไปเนี่ยยังเป็นซื้ออยู่นะครับเรื่อง Fair Value เราทำไว้ที่4.06 บาทนะครับก็ถือว่าราคาตรงนี้ยังลงทุนได้อยู่เพราะอัพไซด์มันยังเปิดนะครับทีนี้ถ้าจะซื้อแล้วรอราคาไหนผมว่ารอแถวๆประมาณสัก3.32 บาทก็ได้นะครับแล้วก็แนวต้านแรกประมาณ3.60 บาทนะครับก็ยังให้คำแนะนำซื้ออยู่ครับค่ะตัวนี้ถ้าจะรอรับก็เดี๋ยวรอย่อนิดนึงนะคะ Powerline Warrant 3ตัวนี้อยากจะเข้าไปรับค่ะPowerline War 3ค่ะขึ้นมาทุกวันเลยตอนนี้บาทหนึ่งนะครับก็ราคาขึ้นมาเยอะนะฮะแต่ว่าถ้ามองคงต้องมองที่หุ้นแม่ด้วยนะครับถ้าดูหุ้นแม่เนี่ยก็เห็นว่าเริ่มพลิกกลับมาทำกำไรได้นะครับปีที่แล้วเนี่ยกำไร191 ล้านนะครับแต่ถ้ามองย้อนหลังไปปีหนึ่งไปปี2015นะครับขาดทุน 1,800 กว่าล้านซึ่ง 1,800 กว่าล้านเนี่ยผมไม่ได้ดูงบละเอียดนะแต่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นการตั้งสำรองรายการพิเศษอะไรที่เข้ามาที่มันผิดปกตินะครับเมื่อตั้งเสร็จปุ๊บก็อาจจะเห็นการกลับมาทำกำไรได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะมีการเทรดดิ้งกันในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้ถ้ามองตัวหุ้นนะครับผมขออนุญาตดูตัวคุณแม่ประกอบด้วยนะครับถ้าหุ้นแม่เนี่ยนะครับราคาที่ขึ้นมาเนี่ยผมว่าอาจจะเห็นแนวต้านอยู่ที่ประมาณสักบาท20นะครับบาท22ต่างประมาณนั้นนะครับก็คงจะเห็นอัพไซด์ได้อีกนิดหน่อยแต่ว่าถ้ามองจากสัญญาณเนี่ยมันเริ่มเห็นอาการทางแคนเดลสติ๊กที่เรียกว่าโดจินะครับพอขึ้นไปแท่งเขียวๆแล้วเกิดโดจิขึ้นเนี่ยก็เริ่มเป็นตัวบอกว่าอัพไซด์มันน่าจะเริ่มจำกัดแล้ววันนี้เลยโดจิถ้าจะเข้าไปที่วอลเลนนะครับว่าภาวะแบบนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่เสี่ยงนะครับอย่าเพิ่งดีกว่ามั้งโอเคผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับถ้างั้นไม่เอาดีกว่าเนาะครับแจสมินต้นทุน7.55 บาทอ้าวกำไรครับถ้าดูตัวแจสเนี่ยนะฮะผมว่าถ้าดูทางพื้นฐานเนี่ยก็บอกราคานี้เนี่ยมันก็เต็มแฟร์แวลูแล้วนะครับเพราะว่าแฟร์แวลูที่เราทำไว้เนี่ยทำไว้ที่7.70 บาทนะครับเพราะนั้นถ้ามันเต็มแฟร์แวลูเราก็คงไม่แนะนำต่อนะครับแต่ถ้าหากว่าจะขาจังหวะในการขายนะครับมองทามมิ่งแบบนี้เนี่ยดูแนวต้านที่เป็นไปได้นะครับก็ไม่น่าเกิน7.90 บาทนะครับก็จากตรงนี้ไปก็หาจังหวะขายดีกว่าครับโอเคเจ็ดบาทเก้าสิบนะโดดประมาณใกล้ๆอ่ะลองดูจังหวะดูนะคะแต่แฟร์นี่7.70 บาทนะมันเกินแฟร์มาเรียบร้อยมันถึงแฟร์พอดีเป๊ะเลย UTP ยังไม่มีค่ะ United Paper ตอนนี้6.45 บาทUTP ค่ะ UTP ครับเดี๋ยวนะฮะผมยังคีย์ไม่เจอ United Paper ค่ะ UTP นะฮะก็ถ้าดูตัวสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าดูทางพื้นฐานนะครับผมว่า earning ก็คงอยู่ในภาวะที่น่าจะทำได้ดีเป็นปกตินะครับก็คือปีที่แล้วเนี่ย191 ล้านควอเตอร์1ออกมา61 ล้านนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในสัดส่วนที่ไม่น่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าทางเทคนิคเนี่ย เมื่อจุดที่มีการเบรก7 บาทออกมาเนี่ยต้องถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะลบแล้วนะครับประเด็นอยู่ว่าถ้ามันเบรกลงมาแล้วเนี่ยมันจะมาหยุดตรงไหนนะครับก็คิดว่าบริเวณที่เป็นแนวรับเนี่ยน่าจะแถวๆประมาณสัก6.30 บาทนะครับถ้าลงมาตรงนี้ปุ๊บก็อาจจะเห็นการเด้งกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเด้งกลับขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะไปดูที่แนวต้านอีกทีหนึ่งแถวบริเวณสัก6.80 บาทครับประมาณนี้รับ6.30 บาทแนวต้าน6.80 บาทนะคะครับบ้านปูครับบ้านปูนะครับยังไม่มีค่ะถ้ามองทางพื้นฐานเนี่ยยังไงก็คงให้คำแนะนำซื้ออยู่แล้วล่ะนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มีอัพไซด์พอสมควรแฟร์เราทำไว้24นะครับแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นในช็อตเทอมนะครับอย่างที่คุยตอนต้นว่าราคาน้ำมันเนี่ยวันนี้มันย่อลงนะครับเมื่อมันย่อลงปุ๊บเพรสเชอร์กับตัวราคาเนี่ยก็น่าจะมีนะครับส่วนอีกเรื่องนึงซึ่ง
มันเป็นเพรสเชอร์ที่ค้างมาตั้งนานแล้วก็คือคดีที่หงสานะครับตรงนี้เนี่ยตอนนี้มาอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลฎีกานะครับแล้วปัญหาที่เรากลัวก็คือว่าเขาไม่ได้มีการตั้งสำรองนะครับความเสียหายจากคดีความตรงนี้เนี่ยไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่ผ่านมา2ศาลเนี่ยชนะ1แพ้1นะครับตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการตัดสินชั้นสุดท้ายที่ตัวศาลฎีกานะครับทีนี้ที่ต้องระวังก็เป็นเพราะว่ามูลความเสียหายตามคดีความเนี่ยตัวเลขมันสูงนะครับประมาณ 30,000 ล้านนะครับซึ่ง 30,000 ล้านไปเทียบกับขนาด market cap เนี่ยมันก็ตกประมาณ1ใน3นะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าเดิมพันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่เกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สังเกตเห็นว่าบ้านปู่ถ้าขึ้นมานะครับมันก็จะเจอบล็อกทุกทีนะครับอย่างรอบนี้ถ้าขึ้นมาเนี่ยผมว่าแถวๆสัก 16.8 16.9 ก็จะเจอบล็อกแหละนะครับแต่ว่าถ้าลงไปเนี่ยก็จะเห็นแนวรับประมาณสัก14ตัวครับ16บาทค่ะนะครับมูฟก็คงอยู่ช่วง16ถึง 16.8 ประมาณนี้ครับค่ะถ้าเกิดจะลงจะเล่นก็16ถึง 16.8 ครับแต่ถ้าอยากจะเบทสมมติว่าเรามั่นใจว่าผลของคดีความในชนะแน่เนี่ยซึ่งผมไม่สามารถไปฟันธงได้นะนะครับแต่ถ้าผู้ลงทุนมั่นใจนะครับก็จังหวะซื้อก็คงจะทำได้ครับเพราะว่าราคานี้อัพไซด์มันเปิดตัวโอเคครับSQ นะคะ SQ ครับต้นทุน6.10 บาทจะขายหรือว่าถัวดีครับก็สำหรับผมเนี่ยไม่เคยแนะนำให้ใครถัวนะจุดยืนผมเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเวลาจะซื้อแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่จำเป็นนะต้องไปซื้อหุ้นตัวเดิมมันยังมีช้อยอยู่เยอะถ้าจะถัวมีกรณีเดียวคือยังมีไม่มากพออย่างที่ตัดสินใจซื้อไว้ตอนต้นนะครับลงมาค่อยซื้อนะครับแต่ถ้ามอง SQ นะครับถ้าดูทางพื้นฐานเนี่ยพอดีเราไม่ได้เข้าไปทำการวิเคราะห์ตัวนี้นะนะครับแต่ว่าถ้าดู earning ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นอยู่ในช่วงที่มีการเติบโตได้ดีมาโดยตลอดนะครับอย่างไตรมาส1ปีนี้เนี่ยทำได้225ล้าน20สตางค์นะครับเกือบจะเท่ากับ earning ปีที่แล้วทั้งปีนะครับถ้าสมมุติผมมองโลกในแง่ดีมากเลยนะครับเขาทำได้ทั้งปีเนี่ยโอเค20ตังค์ทุกไตรมาสไม่แน่ใจว่าเป็นไปได้หรือเปล่านะนะครับสมมุติทำได้เนี่ยก็คือ80ตังค์นะครับถ้า80ตังค์นะครับราคาตอนนี้เนี่ยประมาณ 5.9 หารด้วย 0.8 นะครับก็จะได้ประมาณ PE 7 เท่าก็ถือว่าถูกนะครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะฮะถ้าทำได้จริงด้วยทำได้จริงก็ถือว่าถูกนะครับเพราะนั้นก็ยังมองภาพในทางที่ดีได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้ามองทางเทคนิคประกอบไปด้วยเนี่ยแนวต้านประมาณสัก6บาทค่ะนะครับแนวรับก็อยู่ที่ประมาณสัก5บาท75ครับโอเค5บาท75เป็นแนวรับแนวต้าน6บาททีนี้ต้นทุน 6.1 ก็ผมว่าถือต่อไปก็ได้ครับโอเคถือลุ้นไปก่อนเนาะEPG คุณผู้ชมบอกว่าจะรับดีไหมหรือว่าจะรอบาทอ่อนก่อนขอแนวรับแนวต้านครับผมแม่จริงๆรอนิดนึงก็ได้ครับเพราะว่าจริง EPG เนี่ยถ้ามองในเชิงของตัวพื้นฐานนะครับภาพลักษณ์ของหุ้นเนี่ยมันถูกมองว่ามันน่าจะเป็น growth stock นะครับเพราะถือว่าเป็นหุ้นที่มากับนวัตกรรมนะครับซึ่งไอ้คำว่ามากับนวัตกรรมเนี่ยมันสร้างความคาดหวังว่ากำไรนะครับน่าจะเห็นการเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับแต่ทีนี้ปัญหาที่ผ่านมาก็คือว่าearning นะครับตั้งแต่เห็นมาในช่วงไตรมาส4นะครับงวดบัญชีเขาไม่ตรงกับชาวบ้านเขาเนี่ยนะฮะก็เห็นการดรอปลงนะครับของตัวกำไรนะครับอย่างไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยกำไรอยู่ที่ประมาณ272ล้านนะครับเทียบกับภาวะปกติเนี่ยเขาทำกำไรได้เกิน330ล้านขึ้นไปนะครับจุดพีคเนี่ยเกือบ400ล้านต่อไตรมาสนะครับทีนี้พอประกาศ earning ที่ดรอปเนี่ยมันก็เลยทำให้ความเชื่อมั่นมันหายนะครับเมื่อความเชื่อมั่นมันหายในฐานะที่ถูกมองภาพว่าเป็น growth stock เนี่ยราคามันก็ไหลลงมาค่อนข้างจะเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมองภาพของตัวนี้เนี่ยเอาจังหวะทางเทคนิคประกอบไปด้วยเนี่ยนะครับเมื่อมีการเบรกนะครับระดับประมาณสัก12บาทลงมาเนี่ยราคามันก็ไหลลงมาค่อนข้างแรงนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าระดับที่พอจะอยู่ได้นะครับก็ยังน่าจะเห็นแนวรับที่สำคัญนะครับที่โลเดิมนะครับแถวๆประมาณสัก10.80 บาทตังค์นะครับก็ผมว่าถ้าตรงนี้ไม่ทะลุลงไปต่ำมากกว่านี้เนี่ย10.80 บาทก็น่าจะเป็นอะไรที่ค่อยๆทยอยซื้อสะสมรอบใหม่ก็ได้ครับโอเคแล้วแนวต้านให้ไว้เท่าไหร่คะแนวต้านเนื่องจากว่าการไหลมันแรงมากนะครับแนวต้านเนี่ยจุดแรกถ้าดีดกลับขึ้นไปนะครับอาจจะเห็นประมาณสัก11.50 บาทตังค์ครับโอเครับ10.80 บาทนะคะครับถ้าไม่หลุดนะรอดูด้วยว่ามันหลุด10.80 บาทไปหรือเปล่า IRPC ค่ะครับยังไม่มีค่ะตอนนี้5.20 บาท
ครับก็ IRPC เนี่ยจริงๆถ้าดูตามทามมิ่งนะฮะผมก็ดูว่ามันเป็นหุ้นตัวหนึ่งซึ่งราคามันยังต่ำกว่าแฟร์แล้วก็น่าสนใจเพียงแต่ว่าตัวไตรมาสที่2เนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่อง earning นิดนึงเพราะว่าตัว commodity ทั้งหลายเนี่ยไตรมาสที่2ราคามันดรอปนะครับเมื่อราคามันดรอปปุ๊บโอกาสที่จะเห็นพวกรายการพวก stock loss เนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิด stock loss ก็แปลว่าผลประกอบการเนี่ยอาจจะชะลอไปก็ได้นะครับทีนี้ถ้าดูตัว fair value เนี่ยเราทำไว้ที่6.50 บาทนะครับตรงนี้ถ้าหากว่าจะรอรับเนี่ยรอตั้งแถวประมาณสัก5.15 บาทก็ได้ครับแล้วก็แนวต้านแรกก็ประมาณสัก5.40 บาทนะครับแต่ว่าผมว่ารอช่วงประกอบการประกาศไตรมาส2ออกมาก่อนนะครับแล้วทยอยเข้าซื้อก็ได้ครับค่ะBeautyยังไม่มีค่ะตอนนี้ก็อันนี้เป็นหุ้นที่ทางเอเซียพัทเราเลือกเป็นท็อปพิกในช่วงตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเพราะว่าเราเห็นว่าอัตราการเติบโตของตัวผลประกอบการเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับแล้วก็เรามีการปรับตัวประมาณการนะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็ fair value เนี่ยขยับขึ้นไปที่13.50 บาทนะครับมันก็เลยเป็นตัวที่เราดูแล้วยังชอบในฐานะที่เป็น growth stockนะครับก็ถ้าดูแนวรับนะครับประมาณสัก11 บาทนะครับแนวต้านเนี่ย 11.5 ค่ะนะครับส่วน Fair Value เนี่ยอยู่ที่ 13.5 นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เราเลือกให้คำแนะนำซื้อครับโอเคเพราะฉะนั้นก็จะทยอยสะสม 11.20 ลงมา 11 บาทประมาณช่วงเนี้ยครับก็คือถ้าไปดูรีพอร์ต Market Talk ของ Asia Pass ที่ลงไปเนี่ยช่วงนี้เราเห็นท็อปพิกอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวJWD อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับและอีกตัวคือตัว Beauty ครับค่ะโอเคTrue Corporation ยังไม่มีค่ะรับที่เท่าไหร่คะครับก็ถ้าดู True นะครับก็ราคาปัจจุบันเนี่ยนะผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ย่อลงมามากพอสมควรนะครับถ้าจะไปดู Fair Value นะฮะเราทำไว้ที่ประมาณสัก7.20 บาทนะครับเพียงแต่ว่าจุดอ่อนของตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของ Earning ซึ่งยังติดลบอยู่นะครับอย่างช่วงไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังเห็นตัวearning นะครับไตรมาส1เนี่ยลบอยู่ประมาณสัก 1,151 ล้านนะครับแล้วก็ถ้าดูภาพรวมๆเนี่ยการทำกำไรก็ยังคงไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่เพราะการแข่งขันมันแรงนะครับก็คิดว่าถ้าดูราคาช่วงนี้นะครับถ้าจะรับนะครับแนวรับก็คงอยู่ประมาณสักแถวๆจุดสัก5.70 บาทนะครับก็น่าลุ้นอยู่เหมือนกันสำหรับการรอที่จะให้มันดีดกับรีบาวขึ้นมานะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยอยู่บริเวณสัก6.20 บาทครับก็ไปรอตรงนั้นผมว่าก็คงพอได้ครับอีกนิดนึง5.70 บาทนะครับKTB ค่ะKTB นะครับก็ถ้าดูตามคำแนะนำทางพื้นฐานในกลุ่มแบงค์ช่วงนี้นะครับถ้าเป็น KTB เนี่ยเราก็แนะนำให้สวิชมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ถ้าดูFair Value นะครับเราทำไว้ที่17 บาทนะครับเพราะนั้นราคาตรงนี้ก็ยังสูงกว่าแฟร์อยู่ค่ะไม่แนะนำเนาะก็ไม่แนะนำครับผ่าน ECL ค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้3.74 บาท ECL เหรอค่ะ Eastern Commercial Leasing ตะวันออกพาณิชย์ Leasing ครับก็ถ้าดูราคาเนี่ยผมว่า move ค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็เราไม่ได้ดูทางพื้นฐานนะครับก็คิดว่าถ้าดูทางเทคนิคอย่างเดียวเนี่ยแนวรับที่ค่อนข้างจะแข็งหน่อยนะครับประมาณสัก3.55 บาทนะครับส่วนเดลต้าเนี่ยอยู่ที่ระดับสัก4.10 บาทประมาณนั้นนะครับก็ earning ก็ต้องถือว่าน่าพอใจนะครับปีที่แล้วกำไร25 ล้านแต่ว่าไตรมาส1ไตรมาสเดียวเนี่ยกำไร30 ล้านนะครับปีที่แล้วที่ไปเสียเนี่ยไปเสียไตรมาส2 loss ไป28 ล้านค่ะนะครับก็คิดว่าน่าจะเห็นโมเมนตัมเชิงบวกที่มันเหวี่ยงตัว earning กลับขึ้นมาได้ครับโอเคแนวรับ3.55 บาทแนวต้าน4.10 บาทนะคะพฤกษาโฮลดิ้งต้นทุน23.30 บาทค่ะครับตัวพฤกษานะครับเมื่อเช้าเอเชียพลัสเราก็ออกรีพอร์ตไปนะครับทำคาดการ earning ไตรมาสที่2ให้ดูนะครับเราคิดว่าไตรมาสที่2เนี่ยก็น่าจะเห็นการโอนตัวโปรเจกต์คอนโดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเราคาดการ earning ควอเตอร์2เนี่ยมีกำไรนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 1.68 พันล้านบาทนะครับถ้าQ on Q เนี่ยโตเยอะเลยนะครับเพราะไตรมาส1เนี่ยฐานมันต่ำนะครับโตขึ้นมามากกว่าเท่าตัวนะครับแต่ว่าถ้าเทียบ Year on Year กับไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ยดรอปลงประมาณสัก 10% นะครับตัวนี้เนี่ย Fair Value เราทำไว้อยู่ที่ 28.5 นะครับถ้าดูราคาตรงนี้ก็ถือว่าต่ำกว่า Fair Value นะครับก็พอที่จะทยอยซื้อได้นะครับแต่ว่า
ถ้ารอจังหวะทางเทคนิคไปด้วยเนี่ยแนวรับอยู่แถวๆบริเวณสัก 22.8 นะครับถึงประมาณสัก 22.9 ประมาณนั้นนะครับแล้วก็แนวต้านรอบนี้คงอยู่ที่ 23.5 นะครับคือต้นทุนเขา 23.3 23.3 แล้วครับมันใกล้แนวต้านมากเลยก็แปลว่าซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็คิดว่าไปรอลุ้นแนวต้านก็ได้ครับเพราะว่าตัวเลขเออร์นิ่งควอเตอร์สองไม่ได้น่าเกลียดอะไรค่ะนะครับโอเคถามถึงตัวบีกลิ่มตัวนี้เนี่ยให้แฟร์ไว้เท่าไหร่คะพี่เทิดตัวนี้เราไม่ได้ทำฮะไม่ได้คัฟเวอร์เพราะตอนนั้นเราไม่ได้ร่วมขายด้วยครับอ๋อแล้วพอจะมีคอมเมนต์อะไรตรงนี้ได้ไหมคะครับก็ถ้ามองภาพบีกลิ่มตัวนี้ผมว่าก็ถ้าเทียบกับโรงไฟฟ้าตัวอื่นนะผมว่ามันก็ยังมีช้อยที่ดูแล้วค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของตัวเงินปันผลนะครับผมยกตัวอย่างอย่างตัวโกลนะครับโกลเนี่ยถ้าดูราคานี้นะครับดิวิเดนด์ยิลด์ที่ได้เนี่ยมัน 6.19% นะครับผมก็ยังเชื่อว่ามันสูงกว่านะครับเพราะนั้นก็อาจจะเหมือนกับถามตัวไปตอบอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็โดยสภาพก็คือเห็นเป็นแบบนั้นนะครับก็คงยังเห็นว่ามันมีช้อยที่ดูแล้วยังถูกกว่าอยู่นะครับแล้วก็ให้อยู่ที่ดีกว่าก็ถ้าแนะนำโกลดีกว่าใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดฟังแล้วอยากจะเข้าโกลรับที่เท่าไหร่ดีคะก็ถ้าโกลผมว่าจุดที่เป็นแนวรับเนี่ยดูแถวๆบริเวณสักราคานี้ก็พอรับได้ครับตอนนี้อยู่ที่ 79.25 นะครับบริเวณนี้ก็รับได้นะครับแล้วก็ไปดูแนวต้านเนี่ยแถวแถวบริเวณสัก80บาทครับ80บาทเป็นแนวต้านนะคะส่วน Fair Value เนี่ยทำไว้8888เป็นแฟร์โอเคต่อมานะคะโรบินส์ค่ะโรบินสันต้นทุน56บาทบอกว่าจะขายดีไหมหรือว่าจะถือรอปันผลดีผมว่าโรบินเนี่ยถ้าถือได้อยากให้ถือต่อดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆถ้าดูตัวแฟร์แวลูที่นักวิเคราะห์ทำไว้เนี่ยเขาทำไว้ตั้ง79นะครับแล้วเทรนที่เราเห็นเนี่ยภาพของการเติบโตยอดขายสาขาเดิมเนี่ยมันควรจะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังค่ะนะครับเพราะนั้นถ้าถือไปโอกาสทำกำไรก็ยังน่าจะมีอยู่นะครับไปดูแนวต้านจุดแรกเนี่ยแถวๆ59บาทค่ะนะครับส่วนแนวรับก็แถวๆสัก56บาทโอเคครับส่วนฝ่ายนี่79บาทยังมีอัพไซด์เปิดกว้างมากๆครับถือต่อไปครับ BR ค่ะบางกอกเรนจ์ต้นทุนยังไม่มีค่ะตัวเป็ดครับ BR นะครับถ้าดูคำแนะนำในทางพื้นฐานเนี่ยยังเป็นซื้ออยู่นะครับแล้วก็ Fair Value อยู่ที่8บาทนะครับทีนี้ถ้ามองชาร์ตเนี่ยนะฮะผมว่าสัญญาณอาจจะยังไม่ได้เป็นอะไรที่จะเห็นการกลับตัวในช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็ผมว่าถ้าไปรอเนี่ยแนวรับถ้าไกลหน่อยแต่เซฟนะ ผมว่าประมาณสัก6บาท95สตางค์นะครับแล้วก็แนวต้านที่แข็งมากๆคงแถวๆสัก7บาท40ตังค์นะครับส่วน Fair Value เราทำไว้ที่8บาทครับค่ะIntouch ต้นทุน59บาท86สตางค์จะถือยาวได้ไหมหรือว่าจะขายดีครับ Intouch เนี่ยมันก็ถ้าคนชอบพื้นฐานนะครับชอบตัวปันผลนะครับก็เป็นอะไรที่น่าซื้ออยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าราคาปัจจุบันเนี่ยคาดหมายปันผลนะฮะประมาณ 4.3% ะนะครับแล้วตัว Fair Value เนี่ยเขาทำไว้ที่62บาทนะครับเพราะนั้นถ้าเห็นย่อลงมานะครับก็ทยอยรับไปได้ฮะนะครับประมาณ59บาทคือเขามีต้นทุน59บาท86สตางค์ก็ถือดีกว่าฮะถือผมว่าราคานี้ก็ยิวก็ใช้ได้แล้วนะครับแนวต้าน 4.3% ค่ะแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านก็ถ้ามองสั้นๆเนี่ยมันตกประมาณสัก 60.2 ค่ะนะครับแต่ถือก็นี่มัน62แต่ถือก็ถือได้รับปันผลไปนะคะBCPG ต้นทุน15บาทจะขายดีไหมคะถือมานานแล้วตอนนี้15บาท20 BCPG ค่ะตัวลูกบางจากตัวนี้ถ้าดูทางพื้นฐานนะครับแฟร์เขาทำไว้ที่ 15.5 นะครับเพราะนั้นราคาตรงนี้ก็ถือว่าใกล้แล้วใกล้ใกล้แฟร์แวลูแล้วนะครับก็ถ้าดูตามแฟร์แวลูก็รอขายตรงแฟร์ฮะประมาณนั้นครับ 15.5 หรือว่าใกล้ใกล้แฟร์มีดิสเคานต์นิดหน่อยก็สามารถทยอยขายก็ได้ค่ะใกล้ๆแฟร์ก็ได้นะคะครับเพราะบางทีมันก็ไม่เป๊ะเนาะมันก็มีบวกลบบ้างใช่ครับ WHA ค่ะยังไม่มีก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งเราชอบนะครับแล้วก็ยังให้คำแนะนำซื้ออยู่นะครับถ้าดู Fair Value นะฮะ
value เราทำไว้อยู่ที่ 3.60 ตังค์นะครับเพราะนั้นตอนนี้ 3.06 นะครับก็ยังมีอัพไซด์พอสมควรนะครับก็ดูแนวรับเนี่ยอยู่ที่บริเวณสัก 3.02 ตังค์นะครับจริงๆรับบริเวณนี้ผมว่าก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะครับแล้วก็แนวต้านจุดแรกนะครับคงมองประมาณสัก 3.12 ตังค์นะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็คงไปดูที่แฟร์แวลูเลยฮะ 3.60 ครับโอเครู้สึกวันนี้พี่เทอร์ชอบหลายตัวนะ JWD แล้วก็เมื่อกี้หายไปไหนBeauty ใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่ง WHA นะคะคุณผู้ชม COM7 ยังไม่มีค่ะนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ชอบเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอสตอรี่สักนิดหนึ่งนะครับว่าดูแล้วเนี่ยมันไอสิ่งที่เขาไปขยายไว้ทั้งหลายนะครับมันจะเป็นเรื่องของการเข้าไปบริหารร้านทรูนะครับการบริหารพื้นที่ขายในตัวโลตัสนะครับหรือว่าการที่เขาไปซื้อ BKK แล้วทำให้มีจำนวนช็อปเพิ่มขึ้นเนี่ยดอกผลจากการที่เข้าไปขยายเนี่ยมันจะทำให้เขาเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งจริงๆถ้าเราดูเนี่ย Fair Value เราทำไว้14บาทนะนะครับแต่ว่าถ้าจะรับเนี่ย11บาทนะครับน่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะแข็งพอสมควรแล้วนะครับแนวต้านแรกคงอยู่ที่ประมาณสัก 12.6 ครับโอเคต่อมาบ้านปูพาวเวอร์ค่ะยังไม่มีตอนนี้ 26.50 ครับBPP นะครับก็ถ้าดูตัว Fair Value นะครับเราทำไว้อยู่ที่ประมาณสัก24บาทนะครับก็แปลว่าราคานี้เนี่ยมันก็เป็นราคาที่เกิน Fair Value ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเกิน Fair Value คงเป็นเรื่องของการเทรดดิ้งทางเทคนิคอย่างเดียวนะครับก็แนวต้านนะครับคงเป็นไฮเดิมฮะตั้งแถว 27.25 ค่ะนะครับส่วนแนวรับก็ประมาณสัก26บาทครับโอเคคือแต่จริงๆถ้ายังไม่มียังไม่มีผมว่ารอเลือกตัวอื่นดีกว่านะครับผมว่าช้อยที่ดีๆอย่างตัวโกลเนี่ยค่ะดิวิเดนด์ยิลด์มันมากกว่าตัวเนี้ยประมาณเท่าตัวนะครับ BPP เนี่ยdividend yield ประมาณ 3.16% ที่ราคานี้นะครับส่วนตัว grow เนี่ยมัน 6% กว่าค่ะครับCHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ยังไม่มีค่ะตอนนี้ 2.56 ครับตัว CHG ค่ะขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะเนี่ยทำเป็นขั้นบันไดเลยเนี่ยใช่ครับก็ถ้ามอง fair value นะนะครับก็ราคาก็วิ่งขึ้นมาถึง fair value เราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูกรอบการขึ้นไหวตรงนี้ไปเนี่ยผมว่าแถวๆเนี้ยมันเป็นแนวต้านที่แข็งเหมือนกันนะนะครับแถว 2.60 เนี่ยเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งเพราะนั้นถ้ายังไม่มีก็ไปรอตอนย่อดีกว่ามั้งครับนะครับรอที่ต่ำกว่า 2.40 ลงมาโอเคนะครับอาจจะโหดหน่อยนะครับแต่ว่า ก็ไม่อยากให้เสี่ยงครับตรงนี้มันสูงไปแล้วเนาะครับรอก่อน PL Power Line ขออีกทีนึงคือเขามีต้นทุนอยู่บาท22ค่ะคือจะยังไงต่อดีครับใกล้จะถึงทุนแล้วบาท22เดี๋ยวผมดูชาร์ตนิดนึงถ้ามีอยู่บาท22นะครับก็ผมว่าราคามันอาจจะขยับขึ้นก็น่าจะจำกัดเหมือนกันนะนะครับอย่างที่บอกไปว่าแนวต้านเนี่ยมันอยู่ที่ตรงที่ต้นทุนนั่นฮะบาท22บาท23ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมว่ารอลุ้นอีกนิดหน่อยค่ะนะครับแต่ถ้าหากว่าขึ้นไปแล้วไม่ผ่านผมว่าก็ต้องเปลี่ยนตัวดีกว่าออกดีกว่าปตท.สผ.ต้นทุน84.75 สตางค์ครับก็ผมดูว่าดาวไซด์น่าจะจำกัดมากๆนะครับถึงแม้ว่าราคาน้ำมันหล่นลงมาวันนี้เนี่ยราคาหุ้นก็ยังยืนได้ค่อนข้างดีนะครับมันก็เป็นการพิสูจน์ว่าบริเวณแถวนี้มันน่าจะเป็นแนวรับที่แน่นพอแล้วตั้งแถว 83.8 ถึง 84 บาทเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับอยู่แล้วนะครับส่วนแนวต้านนะครับคงมองที่86แล้วก็88บาทครับค่ะส่วน Fair Value เดี๋ยวผมเช็คให้นิดนึงครับตรงนี้เป็นแนวรับนะคะแนวต้านเป็น86ถึง88บาท Fair Value ทำไว้ค่อนข้างสูงฮะ116บาทนะครับอันนี้บนสมมุติฐานว่าราคาน้ำมันดิบดูไบเนี่ยอยู่ที่55เหรียญ นะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่ถึงนะครับค่ะอ่ะก็รอไปหน่อยเนาะครับiTel ค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้5.20ขอแนวโน้มตัวนี้ค่ะครับตัวนี้คงต้องตอบในเชิงของตัวเทคนิคนะฮะเราไม่ได้คัฟเวอร์ทางพื้นฐานนะครับก็แนวรับ
นะครับคงดูประมาณสัก5บาท10สตางค์ครับค่ะส่วนแนวต้านนะครับจุดแรกเนี่ยอยู่แถวประมาณสัก5บาท30ตังค์ค่ะนะครับโอเค5บาท10เป็นแนวรับแนวต้าน5บาท30นะคะ CPO CPO ยังไม่มีค่ะคุณผู้ชมคำถามยังมีเวลานะยังมีเวลาประมาณ6-7 นาทีเอ๊ะไม่ใช่เราเลิก40นี่นะ9นาที9ถึง10นาทีส่งมาได้เรื่อยๆนะคะต่อค่ะ CPO นะครับค่ะถ้าดูทางพื้นฐานนะครับ Fair Value ทำไว้ที่69.7 ค่ะนะครับก็ราคานี้ยังมีอัพไซด์อยู่สัก 14% นะครับก็ถ้าจะรับก็ผมว่าบริเวณแถวๆสัก 60.5 ค่ะนะครับแนวต้านจุดแรกคงที่ประมาณสัก 61.9 ค่ะนะครับก็อาจจะเห็นแนวต้านที่แกร่งหน่อยเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวการเปิดแกปที่ทิ้งลงมาค่ะนะครับส่วนถ้ามองสตอรี่ผมว่าสตอรี่มันยังไปได้ดีอยู่นะค่ะนะครับรับ 60.5 แนวต้านแรก 61.9 ครับโอเคแล้วก็แฟร์อยู่ที่ 69.7 ใช่ครับคุณวันเพน SQ ตอบให้ไปแล้วแนวรับ5บาท75แนวต้าน6บาทมันได้เท่านั้นอ่ะFN ค่ะ FN 6บาท92ค่ะตอนนี้4บาท94ตัว FN Fly Now Fly Now 6บาท92เป็นต้นทุนครับตัวนี้ถ้าดู Fair Value ที่เป็น Consensus นะครับก็ทำไว้ค่อนข้างสูงนะฮะประมาณสัก 7.1 นะครับอันนี้เป็น Consensus นะฮะไม่ใช่ของ SC Plus นะครับก็บริเวณนี้นะครับผมดูว่าดาวไซด์ไม่น่าจะเห็นอะไรมากแล้วนะค่ะนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ค่อนข้างจะเป็นฐานที่ต่ำแล้วนะครับก็แนวรับก็คงอยู่บริเวณราคาปัจจุบันตรงนี้แหละครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยประมาณสัก5บาท50ตังค์นะครับส่วน Fair Value นะครับผมก็จะว่า Consensus น่าจะทำกันไว้ตั้งแต่สมัยที่เป็น IPO เข้ามานะครับก็ช่วงปลายปีที่แล้วต้นทุน6บาท92ทำไงดีอะคะถ้า6บาท92ราคานี้คงไม่ขายแล้วครับแล้วก็ไปลุ้นบริเวณสักแนวต้านต่างๆตั้งแต่แถวๆสักจุดแรกก็5บาท50อย่างที่ว่าไปแล้วก็6บาทนะครับมันเหมือนกับว่าต้องไปพิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็เอากลับมาให้ได้นะครับส่วนตัวผลประกอบการนะครับเท่าที่เห็นภาพเนี่ยไตรมาส1นะครับกำไรไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับประมาณสัก 22.6 นะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีกำไร146ล้านแปลจากปี2015นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เหตุที่ราคาย่อลงมานะครับก็น่าจะเป็นเพราะเรื่องผลประกอบการนี่แหละทำให้เกิดการดรอปลงมาครับโอเคStart Sanitaryware ครับยังไม่มีค่ะตัวย่อสันใช่ไหมครับStar เลยค่ะ STAR ค่ะ STAR นะฮะบริษัทหลังๆนี่ตัวเล็กๆอาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปดูทางพื้นฐานเท่าไหร่ครับถ้าดู Star นะครับearning ยังติดลบอยู่นะเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Star Universal Network ขออภัยครับ ก็ตัว Star นะครับตอนนี้มันหนึ่งยังขาดทุนอยู่เกือบ10ล้านนะครับแล้วก็ทั้งปีที่แล้วเนี่ยก็ขาดทุน133ล้านนะครับยังไม่ค่อยเห็นเทรนด์ในการพลิกตัวกลับมาเท่าไหร่ Book Value อยู่ที่87สตางค์นะครับแต่ราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยผมว่ามันสูงเกินไปนะขึ้นไป7บาท5สตางค์นะครับเพราะนั้นถ้ามองจากตัวข้อมูลนะครับย้อนหลังที่ประกอบทั้ง earning และ book value เนี่ยก็ดูแล้วอาจจะสูงไปหน่อยนะครับทีนี้ถ้าไปดูทิศทางทางเทคนิคนะครับก็ราคาถ้าหากว่ามีแนวต้านระดับถัดไปเนี่ยคงอยู่แถวๆสัก7บาทที่12สตางค์นะครับส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก6บาท70 6บาท80ตังค์นะครับแต่ว่านี่เป็นการเทรดดิ้งทางเทคนิคนะครับค่ะเทคนิคล้วนPTG จะลงต่อไหมครับตัว PTG นะครับถ้าดูจากตัวผลประกอบการนะครับภาพที่เราเห็นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสตรองพอสมควรนะนะครับไตรมาสที่1เนี่ยกำไรประมาณ181ล้านนะครับต้องถือว่าดรอปลงนิดหน่อยเมื่อเทียบกับไตรมาส4ที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นพีคประมาณ300ล้านนะครับปีแล้วกำไรพันล้านนะครับ64ตังค์นะครับก็ถือว่าพอไปไหวนะครับสำหรับตัว earning ที่ออกมานะครับทีนี้ถ้ามาดูอีกขาหนึ่ง
นะครับในส่วนของตัวคอนเซนซัสนะครับที่เขามีการทำ Fair Value ไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ27บาทนะครับก็ถือว่าสูงนะฮะเพราะนั้นราคาตรงนี้นะครับถ้าดูแนวรับทางเทคนิคเนี่ยประมาณสัก 18.3 ค่ะนะครับแนวต้านแรกก็แถวๆ 22.2 ครับค่ะโอเคครับส่วนแฟร์คอนเซนซัสนะฮะไม่ใช่ที่เอเซปาทำ อยู่ที่27บาทนะครับฮาน่าบาทแข็งตอนนี้ต้นคือต้นทุนเนี่ย50บาท50สตางค์อะค่ะพี่เทิดครับก็ผมว่าช่วงนี้ถือรอไว้ดีกว่าครับเพราะว่าช่วงบาทแข็งอาจจะโดนเพรสเชอร์หน่อยแต่ว่าดูจากการเทรนในการทำกำไรที่เขาทำได้เนี่ยผมว่ายังค่อนข้างจะไปได้ดีอยู่นะครับก็คิดว่าราคาน่าจะแพนิคลงมามากเกินไปนะครับโอกาสตีกลับก็น่าจะมีนะครับแนวรับก็บริเวณนี้เลยฮะแถวๆสัก 44.3 ค่ะนะครับส่วนแนวต้านแรกก็ประมาณสัก48บาทนะครับส่วน Fair Value เนี่ยทำไว้กันประมาณสัก57บาทครับโอเคก็ถือได้ก่อนนะครับก็ดังพื้นฐานเนี่ยเราก็ยังเชื่อมั่นอยู่นะครับยังสตรองอยู่นะครับเพราะว่า earning ไตรมาส1ออกมา817ล้านเนี่ยต้องถือว่าดีมากๆครับค่ะGCapGCapital ค่ะ G-cap นะฮะต้นทุน4บาท16จะขายดีไหมคะลงมาทุกวันเลยตัว Fair Value นิดนึงครับค่ะตอนนี้4บาท4สตางค์ลงมาทุกวันด้วยครับ G-cap นะครับตัวนี้ออกพอดีเราไม่ได้ cover ทางพื้นฐานไว้นะครับก็ขอแยกตอบทางเทคนิคเหมือนกันนะฮะถ้าดู pattern ตรงนี้ก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันลักษณะเหมือนคล้ายๆเป็นดับเบิลท็อปที่ขึ้นไปแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ย่อกลับลงมานะครับถ้าดูแนวรับนะครับต้องดูที่แถวๆสัก3บาท87ตังค์นะครับต้องระวังนะครับอย่าให้เบรกทะลุจุดนี้ลงมานะครับถ้าเบรกไอ้ตัวเนคไลน์ตรงนี้เนี่ยความเสี่ยงก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ลองดูให้เทสแถวๆนี้ก่อนนะครับก็อย่าให้หลุดอย่าให้หลุดแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คงไม่ค่อยดีนะครับแนวต้านนะครับจุดแรกคงดูประมาณสัก4บาท23ครับโอเคบางกอกแอร์ไม่ใช่ถูกแล้วบางกอกแอร์เวสเริ่มงงแล้ว20บาท50สตางค์ค่ะต้นทุนตอนนี้19บาท20ตัว BA ใช่ไหมครับ BA เนี่ยถ้ามอง earning ไตรมาสล่าสุดเนี่ยที่กำลังจะประกาศเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าดูตัวราคาตรงนี้เนี่ยเราก็คิดว่ามันก็ยังเป็นราคาที่ต่ำกว่า Fair Value นะครับถ้าจะทยอยรับเนี่ยคงอยู่แถวๆบริเวณสัก19บาทที่เป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านนะครับอยู่ที่จุดแรกประมาณสัก20บาทนะครับ Fair Value ทำไว้22ครับค่ะโอเคขออีกสักตัว STA ค่ะ STA สีตรังเห็นเหมือนมันมีบางหนังสือพิมพ์บางฉบับตีแผ่เรื่องหนี้ของเขาออกมาหรืออะไรประมาณก็จริงๆที่เขาทำเซอร์ไพรส์ก็คงเป็นเรื่องการเพิ่มทุนในรอบที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับซึ่งผมว่าเพิ่มทุนค่อนข้างจะเยอะเกินไปหน่อยนะครับพอเพิ่มทุนเยอะปุ๊บเนี่ยคนก็เลยเกิดความไม่มั่นใจขึ้นมานะครับตัวราคาตอนนี้นะครับถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวทางเทคนิคเนี่ยแนวรับคงอยู่ที่แถวๆสัก 12.6 ค่ะนะครับแล้วก็แนวต้านที่มันเกิดการเปิดแกปแล้วทิ้งลงมาเนี่ยนะครับจุดแรกคงเห็นประมาณสัก 14.16 ครับประมาณนั้นนะครับก็ผมมองว่าไอ้การเพิ่มทุนค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์พอสมควรค่ะจริงๆอยากแนะนำให้รับไหมคะก็รอดูก่อนดีกว่าครับอย่าเพิ่งรีบเลยโอเคค่ะกลับมาดูที่เซตอินเด็กซ์คุณผู้ชมคะ 1577.88 จุดนิ่งอีกละอุตส่าห์บวกขึ้นมาได้ถึง4จุดไปไฮอยู่1578แล้วก็นิ่งอยู่ตรงเนี้ยไม่ผ่านน่ะก็อยู่ในความสงบฮะอยู่ในเราอยู่ในความสงบคงไม่ผ่าน1580ง่ายๆหรอกครับถ้าดูลักษณะปัจจัยแวดล้อมนะค่ะนะครับขึ้นไปใกล้ๆก็ต้องระวังถูกเทคโปรฟิตค่ะราคาหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทางด้านพี่เทิดค่ะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสที่มาให้คำตอบกับพวกเราอย่างละเอียดวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่เทิดค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ขอให้โชคดีในการลงทุนเช่นเคยนะคะมันแคบอีกแล้วอ่ะเนาะก็ยังไงก็ระมัดระวังแล้วกันนะคะในเรื่องของการลงทุนนะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่9โมง29จนถึง10โมง40นะคะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13